ทรายว่ามันทรายตรอายอทรายทรายนี่แหละมันเปลือกมันในป่าจะไปเจอเถาแล้วก็ขุดแล้วก็ได้มาครับเอามาต้มสุกแล้วก็ออกเปลือกก็จิ้มน้ำตาลทรายรสชาติดีนะหวานมันอร่อยนั่นน่ะทีนี้ในลานนั้นน่ะมันไม่มีอะไรขึ้นน่ะไม่มีต้นไม้อะไรขึ้นใบไม้ก็ไม่มีทีนี้คุณยายคุณป้าเนี่ยก็เดินไปเดินก้มๆมาไปถึงตอนนั้นไอ้งูจงอางเนี่ยมันนอนอยู่ข้างบนมันนอนพดแน่นอยู่ข้างบนพอเห็นคุณยายไปยืนอยู่ตรงนั้นเห็นมันสบายก็ไปยืนนิ่งอยู่งูจงอางก็เอาจมูกมันโขกหัวป๊อกไปรถมันโขกหัวป๊อกหันซ้ายหันขวาตะโกนลั่นขึ้นมาโอ้ยใครมาคว่างหัวกูแต่ก็ไม่มีลูกอิฐลูกหินลูกอะไรหรอกแกก็ยืนอยู่งั้นนะยืนไปยืนมาก็โดนป๊อกก็อีกครั้งที่สองหรือที่สามไม่รู้แล้วสงสัยเงยขึ้นไปดูเอ้านี่ยังไงโอ้ยแทบเป็นลมอุจงางเขาไม่ได้ทำอะไรนะก็ผ่านไปแล้วงูที่อยู่ตรงนั้นเขาอันนี้เล่าไปถึงสายมูหน่อยเขาบอกว่าเป็นทวดในหมายถึงงูศักดิ์สิทธิ์งูศักดิ์สิทธิ์งูจงอางเนี่ยมันเอาตัวแก่ตัวใหญ่ก็มันมีหงอนด้วยนะเขาว่าธรรมภาพเองไม่เคยเห็นก็ปรากฏว่าก็บนบานศาลกล่าวนี่รับด้วยนะใครของหายของอะไรบนเขาเรียกทวดเพชริกนั่นแหละได้คำตอบแล้วยังอุบลจิตรามาศได้คำตอบแล้วยังคำตอบว่าลูกเมื่อยลูกอีคุยนี่รู้จักหรือเปล่านั่นก็ปรากฏว่าบนบานศาลกล่าวรับบางครั้งบางทีคนไปขโมยวัวเขาก็นึกถึงทวดแพทริกแล้วก็บ่นไว้ว่าถ้าตามได้คืนจะทำข้าวต้มมาเส้นสามหาบว่างั้นพอถึงวันก็ถ้าได้วัวกลับคืนมาจริงก็ต้มใส่หม้อใส่ถ้วยอะไรเล็กๆก็ทำหาบไปแล้วก็สามหาบก็ไปนั่งไปทำพิธีบวงสรวงบูชาแก้บนก็ทำกันอย่างนั้นนะอันนี้พูดไปถึงงูนะงูพิษอันนี้บ้านเราก็จะมีงั้นอีกงูอีกงูพิษหนึ่งก็คืองูกระปะบ้านเรานี่ก็จะมีงูกระปะงูกระปะนี่มันกัดแล้วมันไม่ตายอะนะคนไม่ตายแต่มันพิษมันทำให้แผลที่งูกัดนะเปื่อยเน่าบางครั้งบางทีจนเท้านี่ข้อเท้าหลุดเลยนะจะกัดแถวข้อเท้าเนี่ยข้อหลุดเลยบางครั้งมันต้องตัดขาทิ้งอันนี้ก็งูกระปะอาตมาภาพเองสมัยเด็กๆไปดูอะไรหนังตะลุงอะไรนี่กลับเดินกลับบ้านสมัยนั้นไม่มีรองเท้าใส่หรอกเดินกลับทางทรายขาวแล้วก็แต่ว่ามันมีมืดมาด้วยแสงจันทร์นะสว่างแล้วนี่แต่มันยังมองไม่เห็นงูมันก็ออกไปนอนสบายนะนอนพัดกล่อมอยู่บนทรายเราเดินมาก็เหยียบชึกปรากฏว่าทั้งงูมันทั้งหัวทั้งหางมันอยู่ใต้เท้าชี้มันต้องกระโดดปุ๊บเดียวบนหายไปเลยก็เลยไปดูอ้าวนี่มันงูนี่เราเหยียบปูนะรอดมาหวุดหวิดขาไม่ด้วนนะเท้าไม่ด้วนรู้สึกว่าเท้าขวาเท่านั้น
เหยียบงูถ้าเหยียบเท้าซ้ายอาจจะโดนนะไปเหยียบเท้าขวาเหยียบก็กระโดดคนอันนี้พูดถึงเรื่องงูพิษนะแต่ว่าถ้าไปทางมุมอื่นของโลกเช่นอะไรงูหางกระดิ่งอะไรเนี่ยงูที่อยู่ตามโขดหินตามทะเลทรายอะไรน่ากลัวนั้นพิษแรงเหมือนกันโอติดสู้งูพวกนี้ได้ก็โน่นน่ะนกอะไรนั่นที่มันขายาวๆน่ะมันไล่กระทืบเหยียบคอเหยียบหัวแล้วมันจิกในที่สุดก็งูก็ต้องยอมแพ้นกนะทั้งที่นกไม่มีพิษแต่มันจิกเนี่ยมันจิกไม่ได้อะไรเพื่อจะกินนกกินงูนะเอ้าเล่าไปเรื่องงูมีพิษทีนี้ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอสรพิษกับคนกับอสรพิษนี่ที่ว่าอสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้ายอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่นอสรพิษมีพิษแล่นแล้วก็พิษร้ายและประการที่สี่คืออสรพิษที่มีพิษไม่แล่นและก็พิษไม่ร้ายนี่มันสี่จำพวกจงเปรียบเทียบถึงบุคคลว่าบุคคลที่มีโทสะคนมีโทสะเหมือนกับงูนั้นนะเป็นไปอย่างในคัมภีร์นี่ต้องใช้ว่าอิทะเอกัจโจปุกโลนะเฮวะโคอภินังปุจจตินะภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ไม่โกรธเนืองๆเป็นปกตินะแต่บางคนก็โกรธเป็นปกติบางคนนั้นโกรธแต่ว่าโกรธไม่นานโกรธแล้วเดี๋ยวก็หายก็เรียกว่ารักง่ายหน่ายเร็วอย่างนั้นถ้าโกรธก็โกรธง่ายหายเร็วโกรธง่ายหายเร็วขัดใจอะไรไม่ได้โกรธปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังแต่เดี๋ยวก็หายดีได้อีกมีคนพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งไม่โกรธง่ายๆแต่โกรธแล้วโกรธนานๆในพวกที่สองเนี่ยนะโกรธไม่โกรธง่ายๆหรอกแต่โกรธแล้วโกรธนานเปรียบเทียบกับคนมีพิษงูมีพิษแล้วก็แล้วก็พิษไม่แล่นมันไปจิตอยู่ในนั้นนะอันตรายนะจิตอยู่นานประการที่สามคนนักโกรธโกรธแล้วก็โกรธนานเป็นผูกโกรธเป็นคนผูกโกรธอันนี้เราก็ต้องเอามาเทียบเคียงตัวเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าที่สี่ก็คือไม่มักโกรธและถ้าโกรธบ้างก็โกรธไม่นานเช่นเดียวกับงูมีพิษไม่แล่นและก็พิษไม่ร้ายเหมือนกับงูน้ำนะกัดแต่ว่าพิษไม่ร้ายกัดแล้วก็จบกันพอตัวเองรอดก็จบกันแต่สำหรับคนนั้นต่างกันนะคนบางคนโกรธนะโกรธง่ายจริงๆมักโกรธแต่ถ้าโกรธแล้วโกรธไม่นานก็ยังดีบางคนอดทนได้ไม่โกรธแต่ถ้าโกรธแล้วก็หายากแค่โกรธนั้นไม่พออาจจะไปอาฆาตมาดร้ายพยาบาทก็ยาวไปอีกถึงขั้นได้แก้ความโกรธด้วยการต
โต้ตอบทำร้ายคนอื่นเขาในลักษณะอย่างนั้นก็มีนะแต่คนมักโกรธโกรธแล้วโกรธนานผูกโกรธนี่ว่าเอากันทั้งปีทั้งชาติเลยไม่ถอนความโกรธไม่ได้ตอนพวกที่สี่ก็ไม่โกรธไม่มักโกรธถึงแม้จะโกรธก็นิดๆหน่อยๆแล้วก็โกรธไม่นานก็หายคนทั้งสี่จำพวกนี้ก็มีความต่างกันต่างกันได้ที่ตรงไหนต่างกันได้ที่ในคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมสูงๆท่านเก็บไว้ในใจได้ถึงแม้จะมีคุณๆเครื่องๆเรียกว่าเกิดปฏิฆะกระทบกระเทือนใจแต่ท่านก็ไม่โกรธรักษาอารมณ์ไม่ให้ออกมาภายนอกได้มีขันติธรรมขันติธรรมความอดทนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าขันติปรมังตโปตีติฆาความอดกลั้นคือความอดทนได้เนี่ยเป็นตบะตีติขาขันตินี่ก็คืออดทนคำกล่าวล่วงเกินของคนอื่นทรงแสดงไว้ในอีกข้อหนึ่งว่าหังนากอวชังคาเมจาปาโตปฏิจังสรังอติวาคยังติติกิสังรุจิโลหิวหุจโนเราต้องอดทนอดกลั้นต่อคำกล่าวล่วงเกินของคนอื่นเหมือนช้างศึกเข้าสู่สงครามต้องอดทนต่อลูกศรได้เขายิงมาจากไหนมาถูกแข้งถูกขาถูกตัวถูกก้นถูกว่าถูกร่างกายตรงไหนก็ทนได้ไม่แปรนวิ่งหนีหรือว่าจะไปควาดงวงควาดงาต้องมีหน้าที่ทำศึกก็ต้องทำศึกให้ชนะก่อนก็จะได้รับรางวัลช้างศึกต้องมีลักษณะสู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี่เป็นตบะอย่างยิ่งนะอดทนอดกลั้นได้เพราะว่าในโลกนี้มันคนอะไรคนทุศีลคนทุศีลมันเยอะคนทุศีลนี่มันทำผิดง่ายหลายอย่างแต่คนที่มีศีลดีเป็นปิยะสีโลผู้มีศีลเป็นที่รักกันตะสีโลเป็นผู้มีศีลเป็นที่พอใจเนี่ยน้อยแต่ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เราก็แย่แล้วแหละนะนี่เคยนัดบอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่งขอรับพระคุณหลวงพ่อรับฟังจากแถวๆหลังวัดบรมสถนขอรับสาธุครับสาธุสาธุสาธุเมื่อมีขันติแล้วต้องเติมนะต้องเติมพรหมวิหารธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เมตตากรุณาสองข้อนี่แต่ทำได้ก็ต้องเติมทุกข้อนั่นแหละเมตตาเขาแล้วก็สงสารเขาที่เขาทำผิดต่อเราเราไม่กลัวเขาโกรธมาเราไม่ควรจะไปโกรธตอบสำนวนจีนก็บอกว่าหมากัดอย่ากัดตอบมันไม่ดีหรอกไปโต้ตอบเนี่ยมันไม่ดีมีแต่จะให้มันเรื่องมันบานปลายทำให้ทุกข์ยากลำบากมากขึ้นนะเรื่องมันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นต้องมีเมตตากรุณา
ถึงเขาจะมาอย่างไรก็ในใจลึกๆขอให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะใจเย็นเข้าไว้แล้วก็เราพร้อมที่จะชื่นชมยินดีถ้าเขาเลิกโกรธได้นะที่สำคัญก็คือต้องอุเบกขาไม่ใช่มานั่งเฉยอยู่นะแต่เฉยได้ก็ดีนะคือให้มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปถ้าเขาด่ามาเขาว่ามาแต่ถ้าเขาลงไม้ลงมือนี่อันนี้มันก็ต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไม่ใช่ไปยืนให้เขาเตะเขาต่อยให้เขาสับเขาโขกต้องเอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยตัวอุเบกขาตัวนี้อุปะดูให้ใกล้ชิดดูให้ลึกๆอิกขะคำแปลว่าดูสำรวจตรวจสอบดูให้มันใกล้ชิดให้มันลึกๆว่าเขาโกรธอย่างนี้เขามีนิสัยอย่างไรโหดร้ายหรือเปล่าหรือโกรธเฉพาะตัวไม่ทำร้ายใครหรือคนนี้โกรธแล้วโมโหแล้วก็มือไวใจเร็วท่านตบตบท่านเตะเตะท่านถีบถีบท่านเสียบเสียบอันนี้อันตรายอารกาปริวัติเฉยะหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลดีกว่าเราอย่าเข้าไปใกล้ประเภทเนี่ยคนมักโกรธแล้วโกรธแล้วก็โกรธนานเนี่ยหรือไม่โกรธง่ายๆแต่โกรธแล้วก็อันตรายเนี่ยมีพิษร้ายเนี่ยพิษร้ายแรงพิษพรวดเดียวทั่วสารพางกายและทำให้เราลำบากนะถ้าโดนพิษงูนี่มันไปไม่รอดแต่โดนพิษคนโกรธนี่ก็ทำให้ยุ่งยากลำบากดีไม่ดีเราไม่ทันระวังเนื้อระวังตัวโดนลงโทษโดนสำเร็จโทษใช่แล้วก็จะยุ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันนะใช้อุเบกขาคือพิจารณาให้ดีอย่าเข้าไปใกล้ตัวเราเองล่ะตัวเราเองเนี่ยที่สำคัญก็คือตัวเราเองเนี่ยต้องเป็นคนไม่มักโกรธไม่โกรธง่ายแล้วก็ถ้ามันมีขึ้นมาบ้างขัดใจขึ้นมาบ้างก็อย่าเก็บไว้นานเพราะคนโกรธเนี่ยจากที่แต่งตัวมาสวยพอโกรธหน้าไม่น่าดูเลยหน้าบูดหน้าเบี้ยวไม่น่าดูนี่หน้าดำคร่ำเครียดอย่างนี้ต้องคาถาเมตตาไปเยอะๆเมกะมุอุกะมุอุเมมุอุเมกะอุเมกะมุเมกะมุอุกะมุอุเมมุอุเมกะอุเมกะมุเมกะมุอุกะมุอุเมมุอุเมกะอุเมกะมุนี่เนตากรุณามุทิตาอุเบกขากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตามุทิตาอุเบกขาเมตตากรุณาอุเบกขาเมตตากรุณาเมตตากรุณาแล้วก็มุทิตาเมกะมุอุกะมุอุเมมุอุเมกะอุเมกะมุอันนี้เป็นคาถาเขาใช้กันนะเขาใช้กันคาถาเมตตามหานิยมไปหาความรักไม่เจอก็ต้องคาถานี้ดูอาจจะมีคนรักขึ้นมาบ้างมั้งนะลองดูถ้าอยากจะให้มีคนรักแต่รักตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วรักตัวเองดีที่สุดแล้วดูแลตัวเองให้ดีนะระมัดระวังให้ดีนะเอาเลยนะเวลาก็จะหมด
ก็เป็นอันว่าฝากไว้ว่าอย่าเป็นคนมักโกรธถ้าจะต้องโกรธก็โกรธน้อยๆแล้วก็รีบทิ้งให้เร็วๆด้วยเมตตามองดูความดีของคนอื่นที่เราโกรธเขามีส่วนดีอะไรอยู่บ้างก็ดีบ้างชั่วบ้างช่างหัวเขาเราเอาสิ่งที่ดีๆเขาไว้นะก็จะได้ไม่ต้องโกรธนานนะเราก็สุขสบายเขาก็สุขสบายอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ต้องทำตัวเป็นอัศรพิษนะจะทำตัวเราให้เป็นเราผู้มีธรรมะประจำใจเราก็จะอยู่สุขสบายไม่มีเวรไม่มีภัยนะวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สัปดาห์นี้ยังมีวันศุกร์พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะเวลาเดิมอย่าลืมก็แล้วกันแล้วก็มีโอกาสก็ไปก็รับเสด็จในวันที่7นะเวลา16นาฬิกาพระราชทานภาพระกฐินสวัสดีดูหงทองเล็กกราบสาธุเจ้าข้าพระมหาบุญนานากินจโนขอถวายความขอรับพระครับเจ้าคุณอาจารย์ว่างั้นนี่ที่มาท้ายสุดนะตามไปข้างต้นแล้วก็ทยอยมาวันนี้สิวพรสุภาผลมาก่อนใครภูมิใจเนมบุญสาธุสิวพรบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าข้าลันช้างลันนานาคาแม่ของนี่ก็หายไปหลายวันแล้วนะมาแล้วสาธุภูมิใจบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับว่างั้นสาธุกิจราพรหมาศก็มาแล้วสาธุประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์ก็มาแล้วสาธุอิโกตสมัคคารโมน้อมกราบสาธุสาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกรุงปากพนังวันนี้มาก่อนไม่ทันนะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่แปะนันทิกาโอท่านพระครูสุนทรเนี่ยวันนี้วันเกิดด้วยนี่นะฉลองวันเกิดใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะแปะนันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะทวัตหอมทวนลมโอ้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทวัตหอมทวนลมวันเกิดด้วยเหมือนกันวันนี้สาธุเจริญนะสุขภาพปลานาไม่สมพูนางไปรอกโดยประการทั้งปวงนะดำรงพลพัฒนผลสาธุมกโหน้าโมเมว่าไงมกโหน้ามกโหน้าไม่ว่าอะไรออกกราบนมัสการสาธุเจ้าค่าวัดป่าบันเนินสุโขทัยขอน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระป้อมกฐินแล้วยังถวายกฐินกันแล้วยังรับกฐินกันแล้วยังดำรงพลพัฒนผลบอกว่าสาธุนะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยมีบอกว่าเพิ่มเติมกราบหลวงปู่ขอรับว่างั้นเอ้าสาธุครับกราบทางอากาศไม่เป็นเลยนะแต่แล้วก็มาถึงสุนทรเจนคุณสุนทรเจนจบไม่แล้วเอากลับไปไกลแล้วน้ำหลวงปู่สุนทรเจนเอามาแล้วสาธุไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะเดี๋ยวได้นอนแล้วแล้วก็วัดป่าบนเนินสุโขทัยตรงทองชัยชีหวังสาธุมณีแสงจันทร์สาธุประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์บอกว่ากราบพ
ระธรรมกิตติเมธีด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งครับสาธุสมชายองค์อะไรไปแตะนิดเดียวแล้วมันวิ่งกลับไปแตะนิดเดียวแล้วมันวิ่งกลับมันไม่ยอมไปให้ตรงไปเนื่องแบบองค์สิรินาวินสมชายสาธุต้องเห็นนะมาใหม่นะอนุโมทนาสาธุไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนจะแล้วอ่ะทีนี้อ๋อนี่มันอยู่ทางนี้ก็แล้วกันงั้นต้าสิทธิมงคลเราก็คำรณเยี่ยมเยือนกำลังหาช่องทางคำรณเยี่ยมเยือนแล้วก็มาใครอีกสมจิตปูนพิพัฒน์ลักกี้จังหนูปานลักษณะวิลาศนัทวุฒิสิริโสพลหลวงพี่เบสสุชาดาชำนาญคำสมศรีลักษณะวิลาศเกษราพรหมาศพระมหาวิเชียรชาตะวชิโรมณีแสงจันทร์สมศรีลักษณะวิลาศนัดทองทองคงชูวีรศักดิ์จงไกรจักรแม่นันทิการวัวสาวินีเพชรรัตสาวินีเพชรรัตแล้วก็สิทธิพรกล้าแข็งสิทธิพรกล้าแข็งวิวัฒน์สมชายเจริญบุญขอน้อมกราบนมัสการสาธุครับที่ผลลักษณะเบลาศก็บอกขอน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุสาธุสฤทธิ์พงเทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์อุบลจิตรามาศนี่ยังมีเยอะนะกิตติศักดิ์ธิรกิตติแสงไกรพัชระเพชรสุริยะเมธีโคศกหาดใหญ่อ้าวหายไปหลายวันมาแล้วแล้วก็สุนันทาเกศรกิมอินบุญท่านแสงสุดท้ายที่เธอนัดพอไปแล้วอ่านแล้วเนาะพัชระเมธีอิสิคเนศวรคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังเลินทิพย์นี่หายไปหลายวันแล้วสาธุสาธุนมัสการค่ะน้องลุงสาธุสาธุจบตอนนี้เลยนะจะหาช่องว่ามันติดตรงไหนไม่มีตรงนี้พบกัน
ใหม่พรุ่งนี้คงไม่ขัดข้องเหมือนวันนี้